อันนี้ได้ด้วยเหตุผลนี้ซึ่งอย่างเช่นคุณอยู่วัดเนี่ยไม มีเสียงเล่าลือที่วัดป่าอดุญญารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นมีสัปเหร่อของวัดใช้เมรุเผาศพเป็นที่อยู่ที่กินรวมถึงหลับนอนในยามค่ำคืนเสมือนหนึ่งเป็นบ้านเพื่อให้เห็นกับตาว่าจริงหรือไม่เราจึงแวะไปพูดคุยกับสัปเหร่อใจกล้าท่านนี้ชื่อว่านายพีรพงษ์วันยาอายุ45ปีนายพีรพงษ์บอกว่าตนอาศัยหลับนอนติดเมนเผาศพซึ่งข้างเตียงนอนมีเตาไฟฟ้าที่ใช้ในพิธีเผาศพซึ่งตนเป็นคนขอนแก่นมีบ้านและมีครอบครัวแต่ได้หย่าร้างกับภรรยาไปนานแล้วก่อนหน้านี้เมื่อปี2562ได้มางานศพเพื่อนที่วัดแห่งนี้ช่วงนั้นตกงานครอบครัวก็แตกแยกญาติที่เป็นสัปเหร่อที่วัดนี้จึงได้ชักชวนมาช่วยทำงานเพราะเห็นว่าว่างงานอย่างน้อยก็มีข้าวกินมีที่ซุกหัวนอนเหตุผลที่ต้องมานอนข้างเมนเนื่องจากว่าบางครั้งมีคนนำเอาศพมาที่วัดช่วงกลางดึกตนก็ต้องมาจัดการศพและนิมนต์พระมาทำพิธีหากญาติที่นำศพมาไม่สะดวกเฝ้าตนก็ต้องนอนเฝ้าศพหากจะขนของใช้ส่วนตัวมานอนในศาลาพักศพก็เป็นเรื่องไม่เหมาะสมเพราะในช่วงเวลากลางวันญาติก็จะเข้ามาเคารพศพจึงต้องใช้บริเวณข้างเตาเผาเป็นที่หลับนอนซึ่งตนนอนข้างเมนมาประมาณ4ปีแล้วเห็นจะได้อันนี้พ่อกันเช่นเนี่ยผมว่าพ่อคิดว่าอย่างผมเจ็บไปอยู่นิดจุดนี้เรื่อยๆมันอยู่นี่คนเขาไม่หูจักพวกมึงพวกอาจารย์เห็นเขาจนเงี้ยนี่แหละผมว่าคือว่าเส้นที่กี่นี่เป็นคนขี้ญาติแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่บ่คือที่กี่แต่ว่าพานักเรียนนี่มีสิแบบว่าเจ้าภาพบ้างจะเห็นเฮามาอยู่สิก็ยังว่าเฮาบ่อยู่ลงไปแล้วคือว่ามันบ่อยู่ไปมันบ่ฮู้จักสมาหากินมันมาขอวัดขอเฮาว่าแล้วมันหากินกับสมแม่นแบบบางเทียบางคนเฮาก็พูดบางคนก็บ่พูดแต่ว่าหาคนได้คุกคีคักนี่เดี๋ยวก็รู้อีกครับเพราะว่ามันมีหยังหลายอย่างหลายอย่างที่เฮาบ่ฮู้หาลังเทียแล้วหาสมมุติผมก็มีได้ครับบ้างสิจบมากสิต้องรอแล้วเอาเขาได้ห้องเย็นดีครับเอาเขาได้ตู้เย็นเพราะเขาเสียแล้วว่าต้องให้เจ้าภาพคุณไปบอกเจ้าว่าแล้วเจ้าว่ากันดิคุยกับเจ้าภาพว่าจะแบบไหนแบบไหนมีเงินบ่มีเงินถ้าเจ้าภาพบ่มีเงินดีดีดีเพิ่นก็ซอยเป็นเจ้าภาพเป็นยังไงนะครับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเล่าว่าสัปเหร่อเขานอนข้างเมนไม่ใช่เรื่องแปลกเขาทำหน้าที่ของเขาวัดนี้มีทั้งการเผาศพที่มีญาติเผาศพไร้ญาติรวมถึงศพที่ไม่มีเงินจัดงานเวลามีคนเอาศพมาไว้ที่วัดก็ต้องมีคนคอยดูแลเพราะที่นี่ยังยึดถือตามประเพณีโบราณที่ต้องมีคนเฝ้าศพคอยจุดธูปจุดเทียนเมื่อธูปถูกเผาไหม้หมดลงกลางดึกเป็นเรื่องบ่แปลกเพิ่นต้องบางศพที่มาคือวัดนี้ก็เป็นวัดที่เผาศพพี่ไรญาติเนี่ยเขาศพคนบ่มีเงินเนี่ยเขาก็เวลาศพมาที่ในวัดมาสาราพักศพก็ต้องมีคนเฝ้าเพราะว่าเขาก็ย่านสิ่งของในวัดเสียหายต้องเฝ้าศพข้างปากก็เลยต้องนอนเฝ้าอยู่เมฆมาแล้วเขาต้องเฝ้าศพเนี่ยแต่ละศพเนี่ยประเภทนี้โบราณเนี่ยเขาจะเห็นที่เป็นศพที่บ่มีแรงพอที่เฝ้าได้ก็ต้องมีคนเฝ้าแทนในการจุดธูปจุดเทียนบ่ว่าเท่ายังถือบ่ร้านอยู่เวลามีคนตายก็ต้องมีการเผากันกันสมมติว่าสิติดศาลาเลยว่างกันเกิดไฟฟ้าช็อตหรือว่าเกิดไฟใหม่มันก็ลำบากกระทนคนเฝ้าส่วนมากศพมากก็ต้องมีคนมาเฝ้าศพคนอยู่นี่โดนแล้วบ่คะกระทำหน้าที่ซับเหลือมาโดนแล้วล่ะนอนในนั้นตลอดเลยบ่นอนอยู่เมี่ยมดิบ่ได้นอนศาลาประสบครับเจ้าเพิ่นก็ต้องมาเบิ่งศาลาประสบเหมือนกันครับในส่วนของใส่ของหยังก็เอาไว้ในนั้นเหมือนเลยบ่ค่ะของใส่อยู่ในแม่มันค่ะเพิ่นเป็นทำหน้าที่ทำประโยชน์พร้อมก็ต้องก็คือว่าซอยยากพร้อมล่ะครับจัดการต้องเขาเลยต้องมีการ1ผู้สาดผู้เสียอาสนะอีหยังบ่นี่นะครับ
แล้วก็ตั้งโต๊ะมูบูชาหรือว่าเวลาศพมากก็ต้องเขาเฮ็ด